by Google. สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Physics by ครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะพามาแก้สมการอีก1ข้อนะครับวันนี้เรามาแก้กันเลยนะครับนักกีฬานะครับนักกีฬาคนหนึ่งนะครับเริ่มวิ่งออกไปด้วยความเร็วนะครับความเร็วตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าความเร็วต้นนะครับมันก็คือ U นะครับ U จะเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีความเร่งนะครับมีความเร่งความเร่งตัวนี้ก็คือ A นะครับ A ก็เท่ากับ6นะครับ6เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับจงหาการกระจัดนั่นเองการกระจัดก็คือ S นะครับหรือระยะทางนะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเมตรนะครับนักกีฬาคนนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไป3เมตรเอ้ยไม่ใช่สิ3วินาทีนะครับ3วินาที S นะครับ3วินาทีคำตอบเขาคือ42นะครับ42ก่อนอื่นเราก็ต้องทำความรู้จักกับสมการนะครับจะมีอยู่4สมการนะครับเมื่อเราเขียนสมการลงไปแล้วนะครับเราก็มาบอกว่าโจทย์เขาให้เรามานะครับ U เท่ากับ5นะครับเมตรต่อวินาทีให้ A มาครับ A ก็คือ6เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับแล้วก็ T นะครับเท่ากับ3วินาทีหา S นะครับการกระจัดของเรานั่นเองเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเราก็มาดูเลยว่าเราจะมาใช้สมการอะไรนะครับโดยการเช็คสมการนั่นเองนะครับ U นะครับมีหมดทุกสมการนะครับ U คือความเร็วต้นนะครับมีหมดทุกสมการต่อไป A นะครับ A สมการแรกมีนะครับสมการที่2ไม่มีตัดออกไปเลยนะครับสมการที่3มีสมการที่4ก็มีนะครับต่อไป T นะครับที่สมการแรกมีนะครับสมการที่3มีนะครับสมการที่4มีตัดออกไปเลยนะครับต่อไป S นะครับS หา S นะครับสมการที่1มีสมการที่3ไม่มีนะครับงั้นเราก็รู้แล้วว่าเราจะใช้สมการที่1ในการแก้สมการนะครับจากเลยนะครับ S เท่ากับ U T นะครับบวกเศษ1ส่วน2 A T ยกกำลัง2นะครับเราก็เอามาแทนค่าได้เลยนะครับ S จึงเท่ากับ5นะครับ5คูณ T เท่าไหร่ครับ3นั่นเองแล้วก็บวกเศษ1ส่วน2 A ก็คือ6นะครับความเร็ว6แล้วก็คูณด้วย T นะครับมั่วอีกแล้วนะครับแล้วเล่นเองนะครับก็เป็น3นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับเราก็มาแก้สมการได้เลย S จึงเท่ากับตัวนี้ก็จะได้5คูณ3เป็น15นะครับบวกเศษ1ส่วน2นะครับคูณด้วย6นะครับตรงนี้ก็จะแยกเป็น3คูณกับ3นะครับก็จะเท่ากับ9นั่นเองนะก็เป็น9นะครับS จึงเท่ากับ15นะครับบวกฝั่งนี้เราก็ตัดก่อนนะครับตัดก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเหลือ3นะครับนี้ก็จะเหลือ1นะครับคูณด้วย3คูณด้วย9นะครับสุดยอดต่อไปก็จะเป็น S เท่ากับ15บวกกับ1คูณ3ได้1 3คูณ9ก็เป็น27นะครับเยี่ยมยอดนะครับต่อไปเราก็จะได้ S เท่ากับ15บวก27ก็เป็น42นั่นเองต่อ42เมตรนะครับจะเห็นได้ว่าง่ายนิดเดียวนะครับฟิสิกส์ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ง่ายๆภายใน5นาทีนะครับสำหรับฟิสิกส์บายครูก๊อฟครับสวัสดีครับ